คนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ไม่ยกเว้นจนกระทั่งไม่มองเห็นความทุกข์ของคนอื่นผู้อื่นสัตว์อื่นอย่าว่าแต่สัตว์สิ่งเดรัจฉานมนุษย์เหมือนกันก็ยังฆ่ายังทำลายกันนั่นแหละคือว่าจิตใจมันไม่รู้ใจมันไม่เห็นใจไม่ภาวนาพุทโธในตัวเราเองจึงได้ประมาทมัวเมาเข้าใจผิดคิดหลงไปจิตใจจึงได้ว่าวุ่นไปตามอารมณ์กิเลสทีนี้เมื่อหลงไปตามอำนาจกิเลสแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดและทีนี้หลงไปมัวเมาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีจิตเมตตาสัตว์ก็เกิดขึ้นมาลักขโมยวัตถุเข้าของทรัพย์สินเงินทองของบุคคลผู้อื่นก็ไม่รู้สึกตัวแต่เมื่อคนอื่นมาทำลายเรามาลักขโมยของเราดูสิมันเกิดความทุกข์เดือดร้อนอย่างไรบ้างทำไมไม่คิดนี่แหละคือจิตไม่ภาวนาการประพฤติผิดในกามก็เหมือนกันอย่าเข้าใจเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเราต้องสังวรระวังรักษาถ้าไม่สังวรระวังรักษาแล้วภูมิในจิตนั้นมันไม่ใช่ภูมิมนุษย์เป็นภูมิสัตว์สิ่งเดรัจฉานตายเมื่อใดก็ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานสัตว์บกสัตว์น้ำบางจำพวกก็มาเป็นอาหารมนุษย์ก็คือว่าความประพฤติการกระทำของเรานั่นเองไม่มีศีลธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ในตัวในใจเลยตายเมื่อใดก็เป็นสัตว์ยังไม่ตายจิตใจมันก็เป็นจิตใจสัตว์ดูคนเราในยุคนี้สมัยนี้ผู้ที่มีศีลธรรมก็มีผู้ที่ไม่สนใจในศีลธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่กลัวบาปจิตไม่รู้มันก็ไม่กลัวแหละเราต้องภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นจึงจะเป็นจิตใจผู้รู้ขึ้นมาจึงจะกลัวบาปการกล่าวมุสาวาทโกหกพกลมมันเป็นบาปขนาดไหนก็ไม่รู้การดื่มสุราเมลัยเครื่องดองของเมาอันเป็นภัยอันตรายแก่จิตใจและเนื้อหนังบางสังของคนเราจิตใจนี่มันก็ยังประมาทหลงไหลไปในการดื่มสุราเมลัย สิ่งเหล่านี้เมื่อผลสะท้อนย้อนมาย่อมได้รับความทุกข์ทรมานจงพากันรีบเร่งภาวนาอยู่ไม่หวั่นนั่งก็ให้ตั้งใจภาวนาพุทโธในใจยืนอยู่ก็ตั้งใจภาวนาพุทโธในใจเดินไปมาที่ไหนก็อย่าได้ประมาทภาวนาอยู่ในตัวในใจของเราทุกขณะทุกเวลาที่เราจะนึกได้เจริญได้เช่นนั้นก็ต้องมีความตั้งใจขึ้นมาในกายวาจาจิตของเรานี่เองคือจิตใจดวงที่เรานึกน้อมเอามาภาวนานี่แหละมานึกมาเจริญจนกระทั่งสงบระงับตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจจิตใจนี้ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยสีสันวรรณะเหมือนวัตถุภายนอกไม่มีเป็นธาตุนามธรรมคือว่ามันมีความรู้อยู่เท่านั้นเองในอาการที่ว่ารู้อยู่นั้นได้แก่เวทนาเสวยอารมณ์สัญญาได้แก่จำหมายสังขารได้แก่ปรุงแต่งวิญญาณได้แก่ความรู้ตามอาการที่สิ่งที่มากระทบสัมผัสนั้นรวมแล้วก็คือว่าจิตนี้ไม่หยุดไม่อยู่ไม่รู้ภายในรู้แต่ภายนอกหลงไปตามภายนอกตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตาย
ตายแล้วก็หลงไหลต่อไปอีกก็เกิดมาอีกแก่เจ็บไข้ตายไปอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้นับไปถ้วนจนกว่าจิตใจนั่นจะเข้าถึงความสงบระงับรู้จักบาปด้วยจิตใจของตัวเองรู้จักบุญในจิตใจของตัวเองจะรู้จักบาปละบาปทิ้งอย่าทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยดวงใจแล้วจิตใจคนเราก็จะมีความสุขมีความเย็นสบายอยู่ในจิตในใจอยู่ในตัวนั่นแหละจิตใจคนเรานี้ถ้าไม่สร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในใจไม่ภาวนารวมจิตรวมใจของตัวเองแล้วจิตนั้นมันจะร้อนเป็นไฟราคะอยู่ตลอดเวลาร้อนด้วยไฟโทสะอยู่ตลอดเวลาร้อนอยู่ด้วยไฟโมหะตลอดเวลาคือจิตใจหลงอันนี้มันลุกขึ้นเป็นไฟอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถมันไหม้อยู่อย่างนั้นทีนี้เมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยให้พากันตื่นขึ้นลุกขึ้นอย่าไปเชื่อใจมารใจสังขารใจกิเลสต้องเชื่อใจที่เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระอริยสงฆ์เลื่อมใสในการทำบุญสุนทานเลื่อมใสในการรักษาศีลภาวนาผู้ใดเลื่อมใสในทางพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าผู้นั้นจึงจะห่างไกลจากอบายภูมิจะไม่ต้องไปตกนรกให้วุ่นวายเดือดร้อนจิตใจผู้นั้นจะไปสู่ความสุขกายสบายใจนั่งที่ไหนก็เป็นสวรรค์ท่านฟ้าวิมานยืนอยู่ที่ไหนก็จะเป็นท่านฟ้าวิมานอยู่ในกายวาจาจิตของผู้ภาวนานั้นการภาวนานี้เป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งเกี่ยวโยงมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่ท่านยอมแนะนำสาวกทั้งหลายให้พากันปฏิบัติบูชาภาวนาให้แน่นหนักไปทางภาวนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าไปนิ่งนอนใจอย่าไปเชื่อคนพาลคนหลงคนไม่รู้แนะนำให้ไปในทางที่ผิดเราต้องเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าว่ามีจริงเชื่อในคุณพระธรรมว่ามีจริงเชื่อในคุณพระอริยสงฆ์ว่าเป็นของมีจริงเมื่อเราเชื่อเลื่อมใสในทางนี้จิตใจของเราก็จะได้มีความสุขจิตสุขใจดับความเร่าร้อนในใจออกไปจะเกิดเป็นความเย็นความสบายในใจของเราขึ้นมาในตัวในใจของคนเรานั้นไม่มีใครที่จะช่วยได้ดีเท่ากับจิตใจตัวเราเองเลยคนอื่นผู้อื่นจะตามรู้ตามเห็นนั้นสู้จิตใจเราไม่ได้เมื่อจิตใจของเราตั้งได้ในเวลาฟังธรรมก็ดีในเวลาภาวนาก็ดีจิตใจอันนี้ล่ะจะเกิดความระมัดระวังขึ้นมาในจิตในใจว่าอะไรจะเกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นมาความโกรธเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตในใจเรารีบดับละให้หมดอย่าให้มันลุกลามไปจนถึงบุคคลผู้อื่นสัตว์อื่นแล้วจิตใจเราก็จะได้เย็นสบายโยในคุณศีลคุณทานคุณภาวนาจิตใจก็จะได้มีความองอาจกล้าหาญในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมไม่ย่อท้อต่อการบุญการกุศลทั้งหลายแหล่เจตใจก็จะได้มีความหนักแน่นในธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัตินั้นไม่ได้เลือกการเลือกเวลาเราภาวนาเมื่อใดเวลาใด
ก็เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจสงบระงับได้มากน้อยเท่าไรก็เป็นบุญเป็นกุศลในตัวในใจของเราทั้งนั้นฉะนั้นให้เราทุกคนอย่าได้ประมาทในเวลาต่อไปอันความประมาทมัวเมาเป็นมาแล้วนั้นแก้ไขไม่ได้มีทางแก้ไขได้ก็อย่าให้จิตใจเราประมาทมัวเมาตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้น